สวัสดีครับผมเฉลิมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับฝาบนนะครับฝาบนอาการเครื่องนี้ก็คือซักเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าน้ำทิ้งไม่ยอมเปิดนะครับตอนปั่นนะครับขึ้นสปินทำงานนะครับแต่น้ำทิ้งหลังเครื่องไม่ยอมทิ้งนะครับไม่ยอมเปิดเดี๋ยวมาดูสาเหตุข้างหลังกันครับครับมาดูสเปคด้านหลังเครื่องกันนะครับเป็นฮิตาชิครับรุ่น SF นะครับขีด 2070X นะครับตอนนี้ผมนอนเครื่องลงแล้วครับแล้วก็ถอดฝาหลังออกแล้วทำการตรวจเช็คนะครับผมถอดมอเตอร์ของเครื่องซักผ้าออกนะครับแล้วก็ฟังเสียงที่ตัวมอเตอร์วาล์วนะครับดึงน้ำดึงลูกยางปิดเปิดน้ำนะครับมีเสียงคลางนะครับมีเสียงคลางลักษณะเฟืองรูดนะครับตอนนี้เดี๋ยวทำการรื้อกันออกกันเลยนะครับทำการปลดครับปลดท่อน้ำทิ้งออกตอนนี้ผมได้ตัดสายมอเตอร์วาล์วออกไปแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวใหญ่ๆนะครับ2ตัวบนล่างครับ2ตัวออกครับแล้วก็จะมีน็อตยึดตัวได้มอเตอร์เนี่ยติดกับชุดลูกยางเนี่ยนะครับกั้นน้ำ3ตัวนะครับตอนนี้ผมคลายคลายออกหมดแล้วครับคลายนอกหมดครับดึงออกมาดึงมาจะได้ลักษณะนี้ขันน็อต3ตัวนะถอดน็อตออกแล้วนะครับนี่ครับถอดออกมาก็จะเป็นลูกยางกั้นน้ำนะครับส่วนมอเตอร์ก็อยู่ด้านในครับด้านในนี้ครับถอดกันดูเลยครับนี่ครับมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์เป็นเฟืองนะครับเป็นมอเตอร์เฟืองขนาด200 AC 200 โวลต์ถึง240 โวลต์นะครับตัวนี้เป็น CCW นะครับ2.5 วัตต์ครับอาการที่ว่าปั่นซักได้นะครับแต่ถึงเวลาปั่นแห้งมาแล้วไม่เปิดน้ำนะครับไม่เดินน้ำทิ้งนะครับครับหากใครจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยก็ได้นะครับส่วนลูกยางก็ถอดออกหรือจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับถ้าน้ำไม่อยู่แต่สำหรับผมเดี๋ยวผมจะลองถอดซ่อมดูเฟืองมันนะครับการถอดก็จะหมุนเอาลูกยางออกนะครับแล้วก็คลายน็อตตัวที่อยู่ด้านในนี่1ตัวนะครับนี่ครับถอดออกนะครับถอดยางออกไปนะครับอันนี้ก็ถอดน็อตออกครับนี่ครับไปสำหรับมอเตอร์ก็มีน็อตยึดอยู่2ฝั่งนะครับถอดออกเลยครับครับนี่ถอดมอเตอร์ออกมาแล้วนะครับด้านในมอเตอร์ก็จะมีหน้าสัมผัสครับหน้าสัมผัสต่อไฟเข้ากับขั้วมอเตอร์นะครับขั้วมอเตอร์ก็จะต่อนิวตันโดยตรงเข้าไปหนึ่งขั้วนะครับ
แล้วอีก2เส้นที่ขึ้นไปหาแผงวงจรนะครับก็จะเป็นไฟนะครับสลับใจนะครับเป็น CCW นะครับตอนนี้ผมจะมาทดลองดูนะครับว่าตัวเฟืองยังหมุนติดยังไงอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเทสดูครับ